บางทีท่านจะอาจจะต้องมีสัญญงสัญญานะถ้าฉันส่งให้แกเรียนน่ะให้คุณเรียนน่ะเท่านั้นปีเท่านี้ปีแล้วคุณจะต้องมาอยู่ให้ฉันใช้เท่านั้นเดือนเท่านี้วันก็ต้องว่ากันไปกู้หนี้ยืมสินก็ต้องมีสัญญากันแต่อีตอนท่านเลี้ยงเรามานั่นน่ะเราไม่เคยสัญญาอะไรกับท่านสักนิดนึงนะมีแต่แบมือขอแล้วไม่ให้เคืองด้วยนะนี่คือเราก็ปรากฏว่าเออท่านก็เลี้ยงดูเรามาอย่างดีเชียวช่วงคับขันในชีวิตของเราก็ได้สองตายายคือคุณพ่อคุณแม่ของเราเนี่ยนะปกปักรักษามาเพราะฉะนั้นเพียงแค่พระคุณอันนี้ก็สุดที่จะทดแทนซะอีกแล้วพระคุณอันที่สามคือเป็นต้นแบบทางใจของเราเอ้าพูดง่ายความประพฤติต่างๆที่ได้มาเนี่ยรู้จักอะไรควรไม่ควรผิดถูกยังไงก็เออได้มาจากท่านนั่นแหละไม่ได้จากท่านมาแล้วเราจะเอามาจากไหนเพียงแค่พระคุณอันนี้อย่างน้อยที่สุดเนี่ยทำให้เราไม่โดนเหยียบตายมาเนี่ยมันนั่งได้อยู่เนี่ยนี่ก็แทนคุณไม่รู้จักหมดอีกแล้วหรืออันที่สี่ให้การสนับสนุนทุกวิถีทางแก่เราก็เช่นกันพ่อแม่เราเนี่ยว่าก็ว่านะถ้าท่านตกนรกลงไปเมื่อไหร่แล้วตามไปดูแล้วเราจะพบว่า 99.99% เนี่ยที่พ่อแม่ตกนรกเนี่ย 99.99% เป็นเพราะลูกที่ตกนรกกันไปเนี่ยนะคนในโลกนี้ที่ตกนรกเพราะลูกสัก 99.99% ทำไมมันเป็นอย่างนั้นเอาแม่บางคนแม่อยากจะกินพุงปลาช่อนได้สิลูกเดี๋ยวแม่จะไปทุบหัวมาต้มให้กินเองเออไอ้ไปทุบหัวมาน่ะปานาติบาตกนรกอีกแล้วนี่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นไอ้คนไหนอ่อนๆเก่งเนี่ยรู้ว่าเธอเอานรกไปให้แม่ไว้ซะเยอะเชียวระวังนั่นแหละนี่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเพียงแค่ว่าท่านสนับสนุนเราเนี่ยทุกรูปแบบอย่างที่ว่ามาเนี่ยเพียงแค่นี้เนี่ยพระคุณท่านเราก็แทนไม่หมดซะอีกแล้วส่วนอย่างอื่นอีกเยอะแยะนั่นน่ะไม่พูดละไม่พูดไปตรองดูก็แล้วกันนะนี่เป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับพระคุณของแม่ของพ่อที่พอจะเล่าพอจะสรุปออกมาได้ที่นี้ก็มาถึงหัวข้อที่4ก็ความที่พระคุณของท่านมากนี่แหละปู่ย่าตายายของเราเนี่ยก็พยายามที่จะสรุปแล้วการที่จะสรุปคนให้เห็นพระคุณให้ได้ชัดๆเนี่ยก็ให้ไปดูที่หน้าที่หรือการกระทำของท่านเอาเฉพาะที่ชัดด้วยไอ้ที่ไม่ชัดก็ไม่เอาการที่คนใดมีหน้าที่มาก็ต้องก็เลยได้รับตำแหน่งหัวข้อที่4เราก็เลยลองมาดูตำแหน่งของพ่อแม่กันดูในทางศาสนาพระพุทธเจ้าของเราเป็นผู้ที่ทรงภูมิปัญญาเป็นเลิศทรงพระปัญญาที่คุณเป็นเลิศเพราะฉะนั้น ได้ชี้แจงได้แยกแยะตำแหน่งแล้วก็มอบตำแหน่งคุณพ่อคุณแม่ให้กับพวกเราเห็นได้ชัดๆอยู่โดยย่อมีอยู่4ตำแหน่งด้วยกันตำแหน่งแรกพ่อแม่ได้ชื่อว่าเป็นพระพรหมของลูกพ่อแม่ได้ชื่อว่าเป็นพระพรหมของลูกแล้วก็เป็นพระพรหมเป็นพระพรหมคนแรกนะพ่อแม่เป็นพระพรหมคนแรกของลูกเป็นตำแหน่งพระพรหมคนแรกของลูกทำไมจึงว่าอย่างนั้นพระพรหมพระพรหมเนี่ยใครพระพรหมเนี่ยจริงๆแล้วแต่เดิมเนี่ยเป็นคนเหมือนอย่างกับพวกเรานี่แหละแต่ว่าท่านมีคุณธรรม4ประการอยู่ในตัวพร้อมเลยคือมีเมตตาเมตตาแปลว่าปรารถนาจะให้ผู้อื่นเป็นสุขใครเป็นสุขอยู่แล้วก็อยากให้เป็นสุขยิ่งๆขึ้นไปพูดง่ายๆไม่มีความปรารถนาร้ายกับใครเลยคนที่จะเป็นพระพรหมได้อยากจะให้สรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกเนี่ยเป็นสุขคุณธรรมอันที่สองของคนนั้นที่จะเป็นพระพรหมได้คือกรุณาแปลว่าปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์
หรือพูดอีกคำหนึ่งภาษาชาวบ้านคือเห็นใครเป็นทุกข์หรือตกอยู่ในทุกข์แล้วทนไม่ได้จะต้องหาทางช่วยเหลือกันไปให้เต็มที่คนที่มีคุณสมบัติอย่างนี้เรียกว่ามีกรุณาคือปรารถนาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้พ้นทุกข์เขาเป็นทุกข์อยู่แล้วอยากจะให้เขาพ้นขึ้นมาอันที่สามมุทิตามุทิตาแปลว่าปรารถนาขออภัยมุทิตาก็ยินดีด้วยเมื่อคนอื่นได้ดิบได้ดีพูดง่ายๆอิจฉาใครไม่เป็นนี่อันที่สี่อุเบกขาแปลว่าความวางเฉยเฉยในที่นี้ไม่ใช่เฉยเหมือนหัวหลักหัวต่อแต่เป็นความเฉยที่ประกอบปัญญาประกอบด้วยสติคือเห็นว่าไอ้สิ่งใดนี่ช่วยไม่ได้แล้วมันต้องเป็นไปตามวาระอะแทนที่จะมาร้องโหงร้องไห้เดี๋ยวก็ไม่เอาละก็ต้องปล่อยกันไปวางเฉยเสียเช่นตามธรรมดาก็มีน้ำใจชอบช่วยเหลือใครต่อใครเราเห็นใครตกทุกข์ได้ยากก็ช่วยเหลือกันเต็มกำลังใช่แต่ว่าถึงคราวแล้วมันเกินจะช่วยโรคชนิดนี้เช่นมันเป็นมะเร็งยังไงตายแน่อ่ะตายก็ตายแต่จะไปให้ร้องโหยร้องไห้เดี๋ยวก็ไม่เอาหรอกตายก็ตายช่วยกันเต็มฝีมือแล้วตายก็ตายไม่ร้องผมร้องไห้วางเฉยเสียวางใจคำว่าอุเบกขาเนี่ยนอกจากแปลว่าวางเฉยแล้วแปลว่ามีความยุติธรรมด้วยนะอยู่ในตัวเสร็จไม่ลำเอียงนี่ก็จัดเป็นอุเบกขาอย่างหนึ่งผู้ที่มีน้ำใจอย่างนี้มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเป็นประจำมากเข้ามากเข้ามากอย่างนี้แล้วเป็นยังไงใจมันจะใสพอใจใสแล้วฝึกสมาธิกำกับไปด้วยก็เลยได้สมาธิแก่กล้าขึ้นมาที่เราเรียกกันว่ารูปฌานหรืออรูปฌานพอได้ฌานแก่กล้าขึ้นมาอย่างนี้ละโลกไปแล้วด้วยคุณสมบัติอันนี้กายเนื้อเนี่ยเขาก็ไปเผาไปฝังไปแต่กายละเอียดที่เกิดจากอำนาจคุณธรรม4ประการเขาเรียกว่ากายพรหมก็จะไปบังเกิดในพรหมโลกพวกนี้ไปเกิดแล้วเราก็เรียกกันว่าพระพรหมนะพระพรหมเป็นผู้ที่มีอำนาจมีฤทธิ์มากทีเดียวทีนี้คุณพ่อคุณแม่ของเราก็ได้ชื่อว่าเป็นพระพรหมของลูกเหมือนกันนะตำแหน่งของท่านเป็นพระพรหมคนแรกของลูกเชียวทำไมจึงว่าอย่างนั้นก็เพราะว่าท่านมีคุณธรรม4ประการที่ว่ามาเนี่ยให้แก่เราอย่างครบครันมีเมตตาให้แก่ลูกอย่างทั่วหน้ากันท่านหวังจะให้พวกเราเป็นสุขเพราะฉะนั้นเหนื่อยแสนเหนื่อยส่งพวกหาเงินหาทองมาส่งให้พวกเราเรียนกันเนี่ยเหนื่อยแสนเหนื่อยท่านก็ยอมนี่มีเมตตาเต็มที่มีกรุณาด้วยกรุณาของท่านน่ะจะไปรู้ได้ใช่ไหมอีตอนท่านป่วยขออภัยอีตอนเราป่วยท่านทุ่มสุดฤทธิ์สำหรับเรื่องกรุณาของท่านนี่ก็เลยอยากจะมีข้อมีเรื่องส่วนตัวคือเรื่องนี้เกิดกับอาตมาเมื่อตอนต้นปีที่เมื่อต้นปีเนี้ยจะยกมาเป็นอุทาหรณ์ให้กับพวกเราบางทีจะทำให้เราได้คิดกันอีกบ้างมีเขาก็อายุรุ่นประมาณ 37-38 เข้ามาปรึกษากับอาตมาว่าเขามีแม่เขาเนี่ยมีพี่น้องอยู่ 4-5 คนฐานะก็อยู่ในเกณฑ์ดีคุณพ่อตายไปแล้วเหลือแต่คุณแม่คุณแม่ป่วยเป็นโรคไตมาประมาณสัก2ปีเศษแล้วทุกเจ็ดวันจะต้องเอาเลือดเนี่ยไปผ่านไตเทียมไม่งั้นตายเอาเลือดไปผ่านไตเทียมทุกอาทิตย์หนึ่ง5 วัน 5 วัน7วันก็เอาเลือดไปผ่านไตเทียมทีเอาเลือดไปผ่านไตเทียมทีอย่างน้อยก็ 6-7,000 บาทนะประมาณนั้นค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นเดือนหนึ่งเนี่ยก็เสียค่าใช้จ่ายสำหรับคุณแม่ในเรื่องการรักษาคุณแม่เนี่ยก็ประมาณ 25,000 ถึง 30,000
อยู่ในระดับนี้ทุกเดือนมาแล้วเขาพี่น้องกันก็แชร์กันออกทำอย่างนี้มาได้ประมาณเกือบสักสองปีได้ละก็เป็นเงินไม่น้อยทีนี้คุณแม่ก็มีข้อเสียอยู่นอกจากเป็นโรคไตแล้วก็ยังว่านะโรคร้ายมันครอบงำอย่างนั้นก็เลยมีอาการทางประสาทตามมาด้วยพอเอาเลือดไปผ่านไตเทียมเขาสุขภาพก็ดีขึ้นพอดีขึ้นมาหน่อยก็ปากก็ดีขึ้นตามบนแล้วก็บวกกับอาการโรคประสาทของท่านก็เลยปรากฏว่าลูกๆบางทีไม่ค่อยได้หลับไม่ได้นอนกันตีหนึ่งตีสองท่านก็ยังบ่นอยู่เลยก็พวกลูกๆหรือคนที่มาถามอาตมาเขาก็บอกว่าเขาก็ชักห่วงตัวเขาเองบ้างเหมือนกันว่าเนี่ยถ้าคุณแม่ยังลุกขึ้นมาบ่นตีหนึ่งตีสองอยู่อย่างนี้เดี๋ยวเถอะเขาเองหรือพี่น้องๆเขาเนี่ยจะพลอยเป็นโรคประสาทอย่างกับแม่ไปด้วยอีกคนซะหรอกเนี่ยเขาคิดว่า2 ปีที่ดูแลแม่มาแล้วเนี่ยมันน่าจะแทนคุณพ่อคุณแม่หมดแล้วนะเพราะฉะนั้นมันน่าจะถึงเวลาแล้วว่างวดนี้พอกันทีไม่ต้องไปผ่านตายเถิงตายเทียมกันแล้วตายก็ตายไปเถอะเข้ามาถามอาตมาอย่างนี้ว่าเนี่ยเขาคิดว่ามันควรจะพอแล้วเขาทำผิดหรือทำถูกไอ้การที่จะตัดสินใจลงไปว่าผิดถูกแค่ไหนเนี่ยก็ยากอยู่อาตมาก็เลยได้แต่ย้อนคำถามกลับไปให้เขาใหม่ถามเขาว่าอย่างนี้ว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าสมมุติคุณยังเป็นเด็กอยู่5ขวบ7ขวบ10ขวบ10ขวบยังอยู่ในภาระของคุณแม่เนี่ยถ้าคุณป่วยเหมือนอย่างที่คุณแม่ป่วยเนี่ยคุณแม่ของคุณเนี่ยจะรักษาคุณเพียงปี2ปีหรือว่าท่านเทหมดกระเป๋าเทกันหมดชีวิตคุณไปคิดดูถ้าคิดว่าคุณแม่คุณท่านจะรักษาคุณแค่ปี2ปีแล้วก็ปล่อยให้ตายถ้ามั่นใจว่าคุณแม่คุณจะทำอย่างนั้นเพราะก็ถ้ามั่นใจอย่างนั้นแล้วก็ถ้าอย่างนั้นคุณตอบแทนคุณพ่อคุณแม่แค่2 ปี 2 ปีนี่ก็คุ้มในฐานะของคุณแต่ถ้าคิดว่าคุณพ่อคุณแม่นี่ยังไงอ่ะคุณพ่อคุณแม่เทกระเป๋าสู้กันกับรักษาคุณแล้วก็ถ้าอย่างนั้นคุณก็ต้องเทกระเป๋าสู้ดูแลท่านไปกันตายกันไปข้างหนึ่งละไปคิดดูก็แล้วกันเขาก็พยักหน้าหงึกหงึกคงจะได้คิดไม่มากก็น้อยนะในแง่ของอาตมาที่กล้าพูดอย่างนี้นะเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดกฎหมายทำแท้งมันยังไม่ได้ออกเพราะฉะนั้นพวกเราที่เกิดเป็นตัวเป็นตนขึ้นมานี่ยังไม่เคยมีใครแหนงใจว่าเอ๊ะไอ้ที่รอดมาเนี่ยแม่นะได้ตั้งใจฆ่าแล้วแต่เรามันหัวแข็งรอดออกมาได้อาการอย่างนี้นะเมื่อก่อนมันไม่มีอาตมาจึงกล้าพูดออกมาได้อย่างนี้แต่นี่ถ้าเมื่อไหร่กฎหมายทำแท้งมันออกมาก็ไม่รู้ว่าคำตอบอาตมาเนี่ยจะเอาไปใช้ได้อีกไหมเพราะว่าถ้าไปตอบอย่างนี้เขาย้อนมาคำโอ้ยผมไอ้ที่รอดออกมานี่หัวแข็งมันแชมป์เก่าลงแล้วท่านถ้าอย่างนี้ก็ไม่ต้องอธิบายอะไรก็คงจะต้องปล่อยไปแล้วเมื่อนั้นในเมื่อลูกก็แหนงใจว่าพ่อแม่ไม่รักตัวจริงพ่อแม่อาจจะฆ่าตัวก็ได้ถ้ามันแหนงอย่างนี้ซะแล้วต่อไปข้างหน้าโลกนี้จะยิ่งยุ่งเพราะคำว่ากตัญญูกตเวทีมันไม่มีซะแล้วถ้าอย่างนี้ยุ่งแล้วอันนี้ก็ฝากเอาไว้กับพวกเราทุกคนพ่อแม่อันที่หนึ่งมีเมตตาอันที่สองมีกรุณานะเห็นเราเจ็บไข้ได้ป่วยทนไม่ได้เทกระเป๋าทุ่มชีวิตกันอย่าว่าแต่คนเลยแม้แต่สัตว์ก็เหมือนกันนกลูกมันถูกอย่างนี่ที่หลังวัดมีแม่ไก่อยู่มีเจ้าตัวหนึ่งเนี่ยตัวมันก็เล็กไก่แจ้เหยี่ยวตามธรรมดาเนี่ยเหยี่ยวมันไล่จับแม่ไก่เอาไปกินสบายเลยแต่ว่าแปลกเหยี่ยวมันมาโฉบเอาลูกไก่ไป
ตามธรรมดาแม่ไก่นะมันเห็นเหยี่ยวมันก็กลัวอยู่แล้วแต่อีงวดนี้พอลูกมันถูกเฉี่ยวไปเท่านั้นมันไม่ยักกลัวหรอกมันโดดตีเหยี่ยวเลยผลสุดท้ายเหยี่ยวต้องปล่อยลูกมันฮะเออเนี่ยแม่มันเป็นอย่างเงี้ยแม่คนแม่สัตว์เนี่ยมันมีลักษณะอยู่อย่างนี้คือว่าเอาตัวของเอเอาตัวของตัวเองเนี่ยเอาอกของตัวเองนี่มันเป็นเกราะป้องกันลูกตายก็ตายกันพวกนี้มันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นท่านจึงได้ชื่อว่าเป็นพระพรหมของลูกมันเป็นอย่างนี้มีกรุณากับลูกเต็มที่เลยนอกจากมีกรุณาต่อลูกแล้วมุทิตามุทิตาเป็นไงดีใจกับลูกเมื่อลูกได้ดิบได้ดีไม่มีแม่คนไหนหรอกไม่มีพ่อคนไหนหรอกอิจฉาลูกไม่มีมีแต่ว่าลูกไปทำความดีอะไรสักหน่อยไม่ต้องมากไปสอบได้ที่ดีๆสักหน่อยคุยกันหัวบ้านท้ายบ้านคุยจนชาวบ้านรำคาญนะว่าลูกฉันมันดีคุยเชียวดีใจลูกได้ดีนี่เป็นอย่างนี้อุเบกขาเป็นไงมาถึงคราวลูกมันจะแต่งงานแต่งการกันแล้วก็ปล่อยกันไปเองก็ไปเลี้ยงตัวเขาเองเท่านั้นลูกเอ้ยแต่ว่าไอ้ปล่อยไปนะตกทุกข์ได้ยากก็แม่ยังแบมือขอตังค์ได้อีกเหมือนกันนั่นคือแม่คนนั่นคือพ่อคนแล้วก็โบราณท่านก็ให้ข้อคิดไว้อย่างนี้ด้วยโบราณบอกว่าในบรรดาสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้สัตว์ที่เลี้ยงลูกนานที่สุดเนี่ยท่านบอกให้ไปคิดดูว่าอะไรเป็ดไก่เลี้ยงลูกอย่างมากก็3เดือน4เดือนแล้วมันก็ปล่อยทิ้งไปสุนัขเลี้ยงลูกอย่างมากก็5เดือน6เดือนแล้วก็ปล่อยทิ้งไปงัวควายเลี้ยงลูกอย่างมากก็8เดือน9เดือนหรือปีมันก็ปล่อยไปช้างเลี้ยงลูกอย่างมาก2ปีช้างนี่เวลาตั้งครรภ์ลูกนี่ประมาณ3ปีหรือ4ปีเพราะฉะนั้นเวลาเลี้ยงลูกเลี้ยงอยู่ประมาณ2ปีแล้วก็ปล่อยไปนี่ช้างได้จัดได้ชื่อเป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกนานเลี้ยงตั้ง2ปีคุณพ่อมาเลี้ยงมากี่ปีแล้ว18แล้วนะโตกว่าลูกช้างลูกควายอีกนี่เป็นอย่างนี้พ่อแม่ถมเลี้ยงเรากันมาเนี่ยเพราะฉะนั้นคนในชื่อว่าเป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกนานที่สุดไม่มีสัตว์ชนิดไหนในโลกจะเลี้ยงอย่างนี้แล้วเพราะฉะนั้นเราท่านก็ได้รับตำแหน่งมาเลยว่าเป็นพระพรหมของลูกแล้วก็เป็นคนแรกเนี่ยเพราะว่ามีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาต่อลูกเนี่ยเป็นคนแรกก่อนใครอื่นทั้งหมดเลยอย่าว่าแต่คลอดออกมาเลยยังอยู่ในครรภ์พอรู้ตัวว่าตัวนี่ตั้งครรภ์แล้วเท่านั้นแหละอาหารเผ็ดเกินไปก็ไม่กินร้อนเกินไปก็ไม่กินถนอมตัวเองอะไรจะกระทบกระเทือนกลัวลูกจะแท้งยังไม่รู้เลยนะไอ้ลูกในท้องเนี่ยโตขึ้นมามันจะแสบหรือไม่แสบอุ้ยถนอมมันขนาดพอโตขึ้นมาแล้วเห็นแสบๆใครมาด่ามาว่าลูกอุ้ยป้องกันลูกเต็มที่นะอุ้ยไม่จริงไม่จริงอย่ามาใส่โทษอย่ามาใส่ความลูกฉันลูกฉันน่ะตัวแสบก็ยังปกป้องสารพัดนี่ท่านจึงได้ชื่อว่าเป็นพระพรหมคนแรกของลูกทีนี้ตำแหน่งอันที่สองของท่านเป็นพระเทพคือเทวดานะเมื่อกี้เป็นพระพรหมอันนี้เป็นพระเทพเป็นพระเทพคนแรกของลูกอีกเหมือนกันพระเทพหรือว่าเทวดาเนี่ยคือใครเทวดาเนี่ยแต่เดิมก็เป็นคนอย่างกับพวกเราอย่างนี้แหละเทวดาแต่เดิมเป็นคนอย่างพวกเรานี่แหละทีนี้ต่างกับคนทั้งหลายตรงที่ว่ามีคุณธรรมอยู่ประการหนึ่งคือมีหิริโอตตัปปะคือมีความอายบาปมีความกลัวบาปอย่างยิ่งเลยเมื่อมีความอายบาปความกลัวบาปเกิดขึ้นในใจของท่านเต็มเปี่ยมแล้วไอ้กายวาจาใจความประพฤติภายนอกทั้งก็เรียบร้อย
ระมัดระวังอะไรเป็นความชั่วความบาปไม่ทำนอกจากภายนอกของท่านเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปจนกระทั่งเราท่านได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์เทโวขึ้นเป็นมนุษย์ที่เหมือนเทวดาแล้วคนที่มีฮิริโอตตปะนะได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์เทโวคือเป็นมนุษย์ที่มีลักษณะเหมือนเทวดานี่ภายนอกแต่ภายในของท่านด้วยอำนาจฮิริโอตตปะคือความอายบาปกลัวบาปนะทำให้เกิดกายละเอียดกลั่นขึ้นมาข้างในเขาเรียกว่ากายทิพย์หรือเทวกายหรือกายเทพก็เรียกกันได้ทั้งนั้นนะเรียกเทวกายเขาก็เรียกกับกายทิพย์เขาก็เรียกคือกายเทวดานะเป็นกายละเอียดซ้อนอยู่ในตัวนี่อีกชั้นหนึ่งทำนองเดียวกับกายพรหมที่ซ้อนอยู่นั่นแหละแต่นี้เป็นแค่กายเทวดาพอถึงเวลาแล้วในคนนี้แกจะละโลกแกจะตายกายเนื้อสับเปลือยเขาก็ไปฝังมั่งเอาไปเผามั่งแต่กายทิพย์ที่อยู่ในตัวแกก็ไปบังเกิดในเทวโลกกลายเป็นเทวดาไปพวกเทวดาเนี่ยมีจริงๆค่อยๆฝึกไปเถอะอีกหน่อยคุณก็จะเห็นคุณก็จะรู้เองนะทีนี้พวกเทวดาที่มีฮิริโอตตัปปะเต็มที่จริงๆนะอย่างแน่นแฟ้นจริงๆคือเทวดาเนี่ยก็มีหลายประเภทประเภทที่มีฮิริโอตตัปปะเล็กน้อยประเภทที่มีฮิริโอตตัปปะปานกลางหรือประเภทที่มีฮิริโอตตัปปะอย่างชนิดอย่างยิ่งเลยเช่นเป็นต้นว่ายอมเสียชีวิตก็ไม่ยอมเสียศีลอย่างเงี้ยนะไอ้พวกเรานี่มีศีลไหมมีแต่ว่าอย่างนี้ละเอาเงินร้อยมาให้คอรัปชันมาติดสินบนมันบาปคุณอย่าให้ทำเลยเอาเงินพันมาคุณเนี่ยพูดไม่รู้เรื่องบอกมันบาปเอาเงินหมื่นนะตอนนี้ผมก็ยังไม่ค่อยจำเป็นหรอกเอาเงินแสนนะแหมไอ้ผมเนี่ยไม่จำเป็นเท่าไหร่แล้วแต่พวกมันก็ลูกน้องมันก็หลายคนก็จะลองรับไปพิจารณาดูเอาเงินล้านน่ะเอาก็เอาฮิริโอตตัปปะน่ะมันคลอนนะหรือบางคนเงินล้านฉันก็ไม่เอาตระกูลของฉันมันไม่เคยโกงฉันเองก็ไม่ต้องการทรัพย์สมบัติของใครฉันไม่ต้องการจะเสียความยุติธรรมเพราะฉะนั้นเงินล้านก็ไม่เอา100ล้านก็ไม่เอา1,000ล้านก็ไม่เอาแต่ว่าถ้าอย่างนั้นเอาลูกปืนมั้ยลูกปืนฉันก็ไม่เอางั้นเอาเงินดีกว่าอย่างนี้ก็มีแต่บางคนลูกปืนก็ไม่เอาเงินก็ไม่เอาตายก็ตายกันฮิริโอตตัปปะของคนเรามันเป็นขั้นๆอย่างนี้มีบุคคลที่มันมีชีวิตอยู่มีฮิริโอตตัปปะเต็มที่เลยละโลกไปแล้วไปเป็นเทวดาแต่ว่าเป็นเทวดาที่เหนือเทวดาเขาเรียกกันมีอยู่4ท่านด้วยกันเขาเรียกเท้าจตุโลกบาลนะแปลว่าเทวดาที่ทำหน้าที่คอยคุ้มครองดูแลรักษาโลกหรือรักษาคอยคุ้มครองดูแลสัตว์โลกไม่ให้เดือดร้อนคือคุ้มครองดูแลคนดีนั่นเองใครเดือดร้อนแล้วก็เทวดาถ้าคนดีเดือดร้อนแล้วก็พวกเทวดาพวกนี้เขาจะมาตามคุ้มครองให้มาช่วยเหลือมาแก้ไขให้ท้าวจตุโลกบาลนี่ถ้าเราไปเปิดพระไตรปิฎกก็มีอยู่4ท่านในกันก็มีท้าวเวสสุวรรณโอท้าวเวสสุวรรณท้าวทัตรสวิรุณหกท้าววิรุณหกท้าววิรุณปักก็มีอยู่4ท่าน4ท่านนี้แต่เดิมก็เป็นมนุษย์อย่างพวกเรานี่แหละแต่ว่ามีฮิริโอตตัปปะเยี่ยมเลยเพราะฉะนั้นละโลกไปแล้วเลยกลายเป็นเทวดาและเป็นเทวดาที่มีฤทธิ์กว่าเทวดาทั้งหลายเพราะว่าฮิริโอตตัปปะของท่านนี่มันเต็มที่จริงๆก็เลยแม้ไปเป็นเทวดาแล้วก็ยังมีจิตผูกพันสงสารมนุษย์อยู่มีเมตตากรุณามนุษย์อยู่เพราะฉะนั้นเห็นคนดีๆตกทุกข์ได้ยากท่านก็มาช่วยมาคุ้มครองให้เหมือนกันปรากฏว่าคุณพ่อคุณแม่ของเรานี่แหละท่านก็ทำหน้าที่เอาตัวของท่านมาคุ้มครองเราเนี่ยตั้งแต่เล็กจนโตมานี่แหละทำหน้าที่เป็นเหมือนท้าวจตุโลกบาลมาทีเดียวแต่เราจะเจ็บไข้ได้ป่วยอ้าวท่านก็คุ้มครองเรามา
ตกทุกข์ได้ยากยังไงคุ้มครองเรามาฝนจะตกแดดจะออกเอาคุ้มครองเรามาโจรจะปล้นโจรจะฆ่าเอาตัวไปคุ้มครองเรามาท่านเป็นชะเท้าจตุโลกบาลคนแรกของเรานะเป็นเทวดาคนแรกที่คุ้มครองเรามาตลอดจนกระทั่งโตแม้จนกระทั่งตายจากกันไปท่านก็ไม่ยอมทิ้งหน้าที่ของท่านเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าคือนักปราชญ์บัณฑิตทั้งหลายตั้งแต่โบราณมาแล้วจึงมอบตำแหน่งเป็นพระเทพคนแรกให้แก่ท่านนะบิดามารดาเป็นพระเทพคนแรกของบุตรเป็นเทวดาประจำตัวเป็นเทวดาคนแรกของบุตรทีเดียวก็มาตำแหน่งที่สามบิดามารดาได้ชื่อว่าเป็นครูบาอาจารย์คนแรกของบุตรตั้งแต่เล็กจนโตมานี่แหละสอนเรามาใครมีลูกก็รู้หรอกสอนกันมาเที่ยวให้เรียกพ่อเรียกแม่พ่อแม่พ่อแม่เพียงแค่มาเรียกไม่ชัดก็ชักเรียกช้าก่อนเอ๊ะป่านนี้ลูกยังเรียกพ่อไม่ได้เรียกแม่ไม่ได้ถ้ามันจะเป็นใบ้ซะละมั้งเอาแล้วนอนไม่หลับแค่ลูกประโถก็มันยังเล็กอยู่จะให้เรียกยังไงไม่ใช่ไม่ใช่ลูกหมูลูกหมานี่พอนั่นเสียงอิงอิงเองเองได้ดังไม่ใช่นี่ลูกคนมันก็ค่อยพูดค่อยจากันไปมันช้าหน่อยเดียวผวาแล้วเอ๊ลูกจะเป็นใบ้หรือเปล่าไปให้หมอตรวจไปให้หมอเช็คเอากันตั้งแต่เล็กเถอะเอ้าพอมันเรียกพ่อได้แล้วแม่ได้แล้วอย่างอื่นก็ตามมาอีกสารพัดแล้วสอนให้เดินสอนให้นั่งสารพัดจะสอนกันจะกินยังไงจะนอนยังไงกินหมูมามนักท่านก็เคียนท่านก็ตีท่านก็บนท่านก็ว่าเอ้านอนแล้วไม่เก็บผ้าห่มท่านก็ว่าเอ้ามาเช้าพับผ้าห่มหรือเปล่ายังไม่ได้ครับให้มันได้อย่างนี้ลูกแก้วนะนี่นะลูกแก้วนี่นี่จะนอนนี่ตื่นขึ้นมาถ้าก็ยังต้องสอนเนี่ยทำอย่างนี้อีตอนจะนอนเหมือนกันอีตอนจะนอนเมื่อตอนเล็กๆชั้นประถมท่านก็เคี่ยวเข็นให้สวดมนต์ก่อนนอนแล้วบางทีก็ขี้เกียจเผลอๆห่างๆท่านก็ไม่สวดถ้าท่านก็ไม่ห่างนักไม่ไกลนั่งก็ยกมือท่วมหัวหน่อยเหมือนเมื่อคืนนี่แหละอันนี้นี่นี่เด็กเหมือนเมื่อคืนนี่แหละพ่อหันครับมาลูกนอนนะสวดมนต์แล้วยังสวดแล้วสวดว่าไงทำไมพ่อไม่ได้ยินสวดว่าเหมือนเมื่อคืนนี่แหละก็โดนหวดโดนตีกันไปท่านก็ทำมาอย่างนี้อ้าวยังไม่พออาตมาลูกคนเล็ก มีพี่สาวอยู่สองคนถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่ก็ชอบอารวาสกับพี่สาวเขาเหมือนกันเรามันนักมวยเก่า อ้าวท่านก็เอาอีกกลับมาจากไปธุระรู้ว่าทะเลาะกันลูกๆทะเลาะกันท่านทำยังไงท่านไม่ถามอาตมาสักคำนะว่าเรื่องอะไรทะเลาะกันน่ะท่านชี้หน้ามาก่อนเลยไปหักไม้มาเดี๋ยวนี้อ้าวแล้วกันไม่ต้องแล้วกันไปหักไม้มาแล้วส่งให้พี่สาวเขากอดอกให้พี่สาวตีก่อนตีในฐานะไม่เคารพกันตามอาวุโสผิดถูกยังไม่รู้แต่ตีในฐานะไม่เคารพกันตามอาวุโสก่อนพอตีเรียบร้อยแล้วค่อยมาซักว่าใครผิดใครถูกซักได้ความว่าอาตมาผิดอีงวดนี้พ่อตีเอง พ่อตีเองแล้วเวลาพ่อตีเนี่ยไม่เหมือนชาวบ้านเขาตีสัก5ทีเนี่ยชั่วโมงยังไม่จบไม่จบท่านตียังไงก่อนจะตีก็ต้องบรรยายให้ฟังซะก่อนว่าผิดอะไรอะไรเข้าใจนะเข้าใจก็หวดคว้าบลงไปพอตีไปทีแล้วทีที่2ยังถามใหม่ลูกเอ้ยที่พ่อตีเนี่ยเรื่องอะไรต้องบรรยายตั้งแต่ต้นจนจบเชียว
พอจบก็หวดคว้าบเขาให้สองละพอได้สองครั้งแล้วก็ถามอีกลูกเอ้ยที่พ่อตีนี่เรื่องอะไรต้องว่าให้ถูกนะถ้าว่าไม่ถูกเพิ่มโทษด้วยแทนที่จะเป็น5เดี๋ยวเป็น6เป็น7ท่านทำอย่างนี้ล่ะเพราะฉะนั้น5ทีเนี่ยตีเป็นชั่วโมงไอ้เนื้อน่ะไม่เจ็บแล้วแต่มันเจ็บใจเจ็บตรงไหนพี่เขาลอยหน้าลอยตาเย้ยแหมมันเจ็บจริงๆนี่มันตรงนี้ในเวลาเดียวกันถ้าซักซ้อมกันแล้วปรากฏว่าคุณพี่ผิดพี่ผิดแทนที่จะให้เราไปตีพี่เปล่าท่านก็ตีเองแต่ว่าตีแรงหน่อยตีมากหน่อยในฐานะรังแกน้อง